เรื่องแล้วจนตอนนี้แล้วจะเตรียมการอพยพยังไงเรื่องขยะบริหารจัดการยังไงเนาะผู้เยียวยาคือเงินชื่อเพราะทุกปีอ่ะมันจะไปทำให้ทุกคนพอใจมันแสดงว่าเอาอยู่นะเองผมว่าสูงวันสองวันนี้ผมว่าแห้งหมดเพราะว่าตอนนั้นที่มันสูงแล้วมันน้ำมันย้อนอยู่แต่ตอนนี้หมดไม่ได้เพราะผมไปดูตรงท่าก่อไข่ที่มันอยู่ในที่ลูกท่อแล้วสมได้เป็น100เมตร200เมตรสมได้นะเป็นท่อนิ่มๆแต่ว่าเอาผ้าฤดูน้ำหลากอย่างนี้เป็นก็จะมีผลเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็มีประสบการณ์ในการที่จะดูแลตัวเองในเบื้องต้นเพราะนั้นของเครื่องใช้อะไรต่างๆก็ยกขึ้นชั้น2ซึ่งคาดว่าน้ำท่วมไม่ถึงแต่ปรากฏว่าปีนี้น้ำมันขึ้นชั้น2ก็เอาไม่อยู่มันก็เลยทำให้มีความเสียหายเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของที่นอนหมอนมุ้งต่างๆตู้เตียงต่างๆที่เอาขยับขึ้นชั้น2แล้วคิดว่าน้ำท่วมไม่ถึงก็ทำให้เสียหายเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็กลายมาเป็นขยะอีกส่วนหนึ่งเพิ่มจำนวนปริมาณขยะขึ้นมาเพราะฉะนั้นทางพี่น้องประชาชนพอจะกลับเข้าสู่บ้านเรือนก็จะต้องเข้าไปทำความสะอาดบ้านแล้วก็เก็บขนสิ่งต่างๆที่เสียหายเอาออกมาเพราะนั้นหน่วยงานที่มีหน้าที่ก็คือเทศบาลร่วมกับเราก็มีจิตอาสาแล้วก็ร่วมกับกำลังพลของมวลทหารบกที่2และกรมทหารราบที่6ก็เอารถต่างๆไปช่วยกันเก็บขนขยะพวกนั้นและนำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะของเทศบาลเมืองบรินซึ่งสามารถที่จะรองรับได้เรื่องขยะไม่มีปัญหาแต่ทีนี้ที่จะทำให้รวดเร็วเพราะว่าน้ำลดก็ลดพร้อมกันพอขึ้นก็ขึ้นพร้อมกันใช่ไหมก็ช่วงนั้นก็จะดูแลในเรื่องที่พักที่อยู่ที่อาศัยตอนนี้น้ำลดก็จะต้องช่วยอพยพให้เขากลับบ้านและทีนี้มีขยะก็ต้องช่วยเขาทำความสะอาดแล้วก็ทำความสะอาดถนนหนทางในชุมชนต่างๆแล้วก็ขยะที่ออกมาเนี่ยเราก็จะต้องเก็บให้จัดการให้เร็วที่สุดก็ดีที่ว่าระดับน้ำมันลดลงไปเรื่อยๆชุมชนไหนที่อยู่ที่สูงลดก่อนเราก็เข้าไปจัดการก่อนก็ช่วงนี้ก็ทำมาประมาณ 4-5 วันแล้วที่เริ่มเข้าไปได้เพราะงั้นก็ขยะก็มหาศาลแต่เราก็ไม่เป็นไรครับมีก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้เราก็ด้วยมีกำลังพลของทางกำลังพลของทางทหารเนี่ยเป็นหน่วยสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยแล้วก็จิตอาสาของเราก็มีน้ำใจมากๆเด็กนักเรียนหรือรอดอที่ว่างจากการเรียนนี่ก็จะมาช่วยในทุกเรื่องที่มอบหมายนี่ก็ผมแค่ภาพเหล่านี้ก็เป็นภาพหนึ่งที่เรามีเห็นพี่น้องประชาชนเรามีความทุกข์ยากก็จริงแต่ในส่วนหนึ่งลึกๆเราก็มีความประทับใจหรือมีความสุขใจลึกๆในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่นี่ในปีนี้เพราะนั้นในการบริหารจัดการหลังจากนี้ก็คงจะต้องเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็คงต้องเข้าไปสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนซึ่งอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าในปีนี้ในเขตเทศบาลเมืองวลินเนี่ยผู้บ้านเรือนที่เสียหายนี่นะประมาณเกือบ 2,000 บ้านเรือนด้วยกัน 2,000 บ้านเรือนเพราะนั้นก็ต้องออกไปสำรวจโดยทางเทศบาลร่วมกับทางปภ.และทางอำเภอตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมกับกรรมการชุมชนในการที่เข้าไปตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนเพราะนั้นตรวจสอบเองตอนนี้ทางส่วนกลางก็เร่งรัดด้วยอยากจะรีบเยียวยารีบช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ในส่วนนึงที่เข้าไปได้เราก็เตรียมทีมที่จะเข้าไปสำรวจเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเพราะว่าเราในเขตเทศบาลเมืองวลินของเราเนี่ยมันพร้อมกันมันจำนวนมากถึงเกือบ 2,000 บ้านเรือนด้วยกันเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ของเราก็คงมีเจ้าหน้าที่เพียงจำกัดแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะพี่น้องประชาชนก็เราเดี๋ยวนี้ก็ใช้สมาร์ทโฟนสามารถที่จะถ่ายภาพเอาไว้ในจุดไหนเพราะฉะนั้นเราอาจจะคือไปสำรวจอาจจะยังไม่ทั่วถึงการลงไปได้แต่สิ่งต่างๆที่เดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปท่านก็ถ่ายภาพอะไรไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เห็นภาพเราก็พอประเมินได้ว่ามีความเสียหายแค่ไหนเพราะฉะนั้นทางหน่วยงานของเราก็ถือได้ว่าชาวบ้านเองก็ถือว่ามีประสบการณ์ฮะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของเราก็ถือว่ามีประสบการณ์แทบจะว่าปีเว้นปีได้ไปได้ออกไปสำรวจแบบนี้นะฮะ